ทันทีที่ประตูเหล็กโกดังหมายเลข A6 ถูกเปิดออกปรากฏภาพกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ความสูง 3-4 เมตรมีทั้งเศษแผงวงจรสายไฟและชิ้นส่วนต่างๆจำนวนหนึ่งถูกบรรจุไว้ในถุงขนาดใหญ่ภายในพบโต๊ะลักษณะคล้ายจุดคัดแยกไม่ไกลกันมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และเครื่องทำความสะอาดเศษของเสียที่ถูกคัดแยกแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรียืนยันไม่พบข้อมูลว่าโกดังแห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทั้งที่ลักษณะเบื้องต้นตามการตรวจสอบเข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่105ซึ่งหมายถึงโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกบหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมถึงต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายและเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของโรงงานได้รับคำตอบว่าไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้ประกอบกิจการก็ใบอนุญาตที่ว่าคือเรามีการขอไปหลายครั้งแต่ก็คือมีบางส่วนได้มายังบางส่วนยังไม่ได้ครับถ้าตรงนี้ได้หรือยังครับ A6 นั่งยังครับยังแล้วทำไมถึงทำล่ะครับคือมีการสั่งหยุดไปแล้วนะครับเพราะเราก็บอกกับเอดีมิตมาไปแล้วเนาะให้หยุดเลยนะครับจุดที่เข้าตรวจสอบในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพื้นที่ประมาณ100ไร่เมื่อสำรวจโดยรอบพบว่าถูกแบ่งย่อยออกเป็น21โกดังดีเอ็กซิสสังเกตพบว่าโกดังแต่ละหลังมีเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างสายไฟทองแดงแบตเตอรี่และอื่นๆที่ไม่สามารถระบุชนิดได้จำนวนมากจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบางโกดังมีใบอนุญาตประกอบกิจการบดย่อยเศษพลาสติกแต่ทั้งหมดยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการที่นี่มีกี่บริษัทที่มีใบอนุญาตแล้ว3ชื่อบริษัทอะไรบ้างมีอีฟงนะครับซุนฟงแล้วก็ไทยฟงสามบริษัทนี้มีอาคารทั้งหมดนี้เลยไหมฮะใช่ครับคุณก็จะมีอาคารฝั่ง B 1 B 2ฝั่งแนวข้างหน้าที่ได้อนุญาตอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แจ้งมาก่อนนะครับว่าอนุญาตทั้ง3บริษัทนี้มีใบอนุญาตใบอนุญาตกี่ใบคะทั้ง3รวมทั้งหมด7ใบทั้ง3บริษัทมีใบอนุญาต7ใบใช่ครับด้านทิศตะวันตกของโรงงานพบร่องรอยรั่วไหลของน้ำจากบ่อพักในพื้นที่โรงงานออกสู่ที่ดินภายนอกและเมื่อสำรวจตามน้ำไหลยังพบว่าบ่อพักน้ำเชื่อมต่อกับร่องน้ำความกว้างประมาณ3เมตรความยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่โกดังด้านบนสุดของโรงงานเจ้าหน้าที่อบต.คลองกิ่วระบุว่าบ่อพักน้ำจุดนี้ไม่ได้ขออนุญาตและชาวบ้านเคยร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2565ว่าพบการรั่วไหลก็ต่อไปเป็นค่าความเค็ม 4.0 ค่ะเยอะสุดที่เก็บมานี่เป็นค่าความเค็มเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศผลคือสูงกว่าค่าความเค็มตามธรรมชาติของน้ำจืดที่ไม่ควรเกินกว่า 0.5 ppt ตัวอย่างดินและน้ำทั้งหมดจะถูกส่งไปตรวจอย่างละเอียดที่ห้องปฏิบัติการเพื่อหาประเภทสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน1เดือนการเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเกิดขึ้นหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีปัญหาน้ำและดินเค็มจนไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้หลังพบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายในโกดังยังมีข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบขยายผลเอาผิดเบื้องหลังกลุ่มทุนที่เข้ามาลักลอบประกอบกิจการเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน